เมื่อกี้ก็มีการท่านอาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของทางด้าน precision คือการเกษตรที่จะต้องมีความแม่นยำมันจะมีเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดความแม่นยำในตรงนี้ก็คิดว่าทางด้านNICTECใช่ไหมครับที่น่าจะมีบทบาทในตรงนี้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ย NICTECเองก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรในหลายเรื่องขณะนี้ได้ข่าวว่าทาง NICTECอันนี้แว่วๆมานะครับแต่ว่าลงมือปฏิบัติใช้ได้หรือยังก็ไม่แน่คือการมีแอปเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณปุ๋ยทางมือถือที่เกษตรกรจะสามารถใช้ได้อันนี้ไม่แน่ใจ เดี๋ยวท่านอาจารย์รองผอ.ของ NICTECก็ช่วยขยายความแล้วกันนะครับดร.กนกเวชตั้งพิมลรัตน์ก็เชิญเลยครับขอบคุณคุณเปมากครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับฟังประวัติของพิธีกรนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาเนี่ยเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเป็นกูรูนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับของทางด้านเกษตรนะครับแต่ก็เลยต้องออกตัวนิดหน่อยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็เร็วๆนี้นะครับเกิดไปกินถั่วลิสงนะครับแล้วมันอร่อยแต่มานึกคำถามในใจว่าต้นถั่วมันเป็นยังไงนะครับมันปลูกยังไงนะครับอันนี้มือสมัครเล่นจริงๆนะครับก็อีกสักเดือนผ่านมาคุณพ่อก็ไปชี้ให้ดูว่านี่แหละต้นถั่วลิสงนะครับแกก็ไปแอบปลูกมานะครับก็ก่อนที่จะไปในเนื้อหานะครับก็ขออนุญาตคือหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า NICTECนะครับเป็นหน่วยงานยังไงนะครับคือ NICTECเราก็เป็นศูนย์นะครับวิจัยพัฒนานะครับเราเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยแห่งชาตินะครับภายใต้สวทช.นะครับแล้ววิสัยทัศน์นะครับก็อันนี้ก็ล้อมากับของสวทช.นะครับคือเราเป็นหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิจัยพัฒนานะครับNICTECเองก็จะมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับในสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราก็ต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับทางด้านสังคมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับให้ประเทศไทยนะครับส่วนพันธกิจนะครับหลักๆเมื่อกี้คุณเปรมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับก็หลักๆเลยนะครับทั้งสวทช.เราเนี่ยและ NICTECเนี่ยเราก็จะมีงานอยู่4เรื่องนะครับแต่ว่าที่จะอาจจะเน้นมากหน่อยก็คือ2เรื่องหลักข้างบนนะครับคือส่วนใหญ่เราจะก็คือทำวิจัยพัฒนานะครับออกแบบแล้วก็วิศวกรรมนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะถ่ายทอดนะครับตัวเทคโนโลยีนะครับให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนนะครับวันนี้ก็เสียดายนิดนึงนะครับที่อาจจะที่คุณเปรมว่านะครับเรามีเกษตรกรมาร่วมนะครับน้อยหน่อยนะครับครับก็ในไหนแนะนำแล้วนะครับก็ขอพูดถึงข้อมูลนะครับของบุคลากรภายใน NICTECนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับด้านบนซ้ายเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีพนักงาน600กว่าคนนะครับแล้วก็กว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นงานทางด้านวิจัยพัฒนานะครับส่วนทางด้านล่างขวานะครับก็คือถ้าเราแบ่งตามวุฒิการศึกษาเนี่ยก็คือจะเห็นสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริญญาโทกับปริญญาตรีนะครับซึ่งอันนี้ก็เกือบ 80% นะครับแล้วปัจจุบันเราก็มีพนักงานที่จบปริญญาเอกอยู่ประมาณ120คนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยวิจัยนะครับใน NICTECนะครับก็เราจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจากในรูปจะมีอยู่11หน่วยนะครับแต่ทางด้านซ้ายนี่จะเป็นหน่วยที่เฉพาะด้านนะครับก็จะเป็นที่ตั้งมาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเกี่ยวกับคนพิการนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องพรินเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนทั้งอีก8อันที่เหลือนะครับอันนี้ก็คือจริงๆจะเป็นหน่วยวิจัยที่มุ่งเน้นในเทคโนโลยีที่เจาะลึกลงไปนะครับซึ่ง
ก็ถ้าดูชื่อนะครับอาจจะดูไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวกับเกษตรยังไงนะครับก็จะออกไปทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับคือที่อาจจะมีเกี่ยวมากนะครับเช่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็มีทำพวกเซ็นเซอร์มาใช้งานทางด้านเกษตรบ้างนะครับทางด้านออโตเมชันนะครับแล้วก็สมองกวนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสมองกวนฝังตัวนะครับในเน็กเทคเราเนี่ยกลุ่มวิจัยนี้เนี่ยเราก็มีการทำงานวิจัยทางด้านการเกษตรบ้างนะครับส่วนเมื่อสักครู่ที่ได้เกิดมานะครับก็ยังอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงเน็กเทคทำไมวันนี้มาพูดนะครับแล้วจะมาแชร์อะไรนะครับเกี่ยวข้องกับเกษตรยังไงนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็คือเมื่อหลายปีก่อนนะครับเราก็ปรับปรุงนะครับโครงสร้างภายในหน่วยงานนะครับเราก็พยายามจะหาโปรเจกต์นะครับที่เรียกว่าเป็นแฟกชิปโปรเจกต์นะครับซึ่งเราจะต้องการจะมุ่งเน้นนะครับมันจะมีก็จะเห็นตามชื่อนะครับก็จะเป็นดิจิทัลไทยแลนด์อันนี้ก็ชื่อเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับมีสมาร์ทเฮลท์ทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ที่อาจจะเกี่ยวกับวันนี้ก็คือเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะครับเราก็พยายามเอาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับไปใช้กับงานทางด้านการเกษตรนะครับมากขึ้นส่วนบางส่วนนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นฐานนะครับเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับบางส่วนเราก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรบ้างนะครับก็คือในเบื้องต้นก็เข้าใจว่าคงประมาณนี้นะครับก็คือสรุปว่าดูตามชื่อเน็กเทคอาจจะไม่น่าจะเกี่ยวกับทางด้านเกษตรนะครับคนพูดก็ไม่น่าจะมีประสบการณ์ทางด้านเกษตรนะครับแต่พอดีเห็นมีน้องๆ นะครับที่อาจจะเป็นนักศึกษานะครับก็อยากจะให้กำลังใจว่าถึงเป็นวิศวะไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะครับก็น่าจะทำงานทางด้านการเกษตรได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก็จริงๆแล้วทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ณขณะนี้เนี่ยหรือที่ทาง Nextech ได้มีการพูดถึงเรื่องของ Precision Smart Farm ณขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคของฟาร์มทันสมัยหรือฟาร์มสมาร์ทฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับณขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนปาล์มก็เริ่มตรงนี้แล้วก็ในส่วนของที่ไปเยอะที่สุดณขณะนี้ก็คืออ้อยขณะนี้ก็มีการใช้แทรกเตอร์ที่เอาระบบเขาเรียกอะไร GPS เข้ามาในการเตรียมแปลงที่จะให้มีความเรียบเสมอแล้วก็นอกจากนั้นการเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ทางด้านสีถ่ายภาพออกมาแล้วก็สามารถที่จะดูคอนเวิร์ตสีออกมาว่าสุขภาพของต้นอ้อยตอนนี้เป็นอย่างไรมัลติสเปกตรัมใช้กล้องถ่ายภาพวันก่อนพอดีที่งานฮอติเอเชียเกาหลีเอาเครื่องมือที่เป็นเครื่องบินนะครับโดรนเสร็จแล้วก็ติดกล้องเครื่องบินตัวนั้นก็ไม่แพงอ่ะไม่กี่หมื่นไม่ถึงแสนแต่ก็มีกล้องปรากฏว่ากล้องมันติดสเปกตรัมอันนั้นเป็นล้านหรือมากกว่าล้านนะฮะซึ่งพอถ่ายภาพตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแถบสีต่างๆก็สามารถที่จะบอกว่าสุขภาพของแปลงอ้อยแต่ละเขตที่บินผ่านเนี่ยนะครับเป็นยังไงขาดปุ๋ยขาดไนโตรเจนขาดหรือว่ามีโรคแมลงรบกวนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ในเขตแถวสุพรรณบุรีพวกโรงงานใหญ่ๆอย่างมิตรผลก็ดีหรือว่าเกษตรรุ่งเรืองเนี่ยโรงงานน้ำตาลเกษตรรุ่งเรืองนะก็เริ่มมีการเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เยอะมากเพื่อที่จะทำให้การเขาเรียกว่าลดต้นทุนในเรื่องของการที่จะควบคุมการใช้ปุ๋ยการอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าการปรับแปลงการใช้แทรกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันไม่คุ้มพอแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งด้านการวางระบบการให้น้ำแบบหยดแล้วให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบน้ำหยดอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นดูแล้วต่อไปเน็กเทคน่าจะเข้ามาเกษตรเยอะขึ้นนะเพราะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเกษตรส่วนใหญ่
เป็นวิศวะยุเลยนะครับจริงไหมคุณพงพันธ์เดี๋ยวคงจะมาฉายให้ดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเกษตรเนี่ยมันจะต้องอาศัยความรู้ครบเครื่องตั้งแต่ภาคการผลิตซึ่งการผลิตเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรพันธุ์ก็คือตัวเจเนติกใช่ไหมครับจันมันถึงจะต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เจเนติกมันดีขึ้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือเหมือนที่มีการพูดกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ climate change เนี่ยนะครับเราจะ change ไปตาม climate อย่างไรให้มันอยู่ได้มันก็ต้องอาศัยเจเนติกคือพันธุ์พืชที่ดีและที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดการดินน้ำลมไฟการปรับปรุงดินการเตรียมพื้นที่เพราะฉะนั้นภาคการเกษตรต้องครบเครื่องวิศวะนี่สามารถที่จะดึงทุกเรื่องเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันเขาเรียกเป็นระบบใช่ไหมครับเพราะงั้นต่อไปนี้เกษตรเนี่ยจะไม่ใช่เกษตรแล้วมันจะต้องเป็นเกษตรวิศวกรรมใช่ไหมครับเพราะว่ามาเลเซียเขาจะตั้งชื่อกระทรวงเกษตรเขาว่า agro based industry ถ้าออสเตรเลียก็ตั้งชื่อว่า primary and industry เขาไม่ตั้งชื่อว่ากระทรวงเกษตรไม่มีนะครับมีประเทศไทยตั้งชื่อว่ากระทรวงเกษตรก็เลยเกษตรกรรมเราก็เลยมีกรรมอันนี้ไม่รู้ผมคิดเอาเองนะครับแต่ว่ามาเลเซียกับออสเตรเลียนั้นเนื่องจากมีพี่เลี้ยงใหญ่ก็คืออังกฤษเป็นพี่เลี้ยงใหญ่เขาก็มองการเกษตรว่ามันจะต้องครบเครื่องจากแปลงไปถึงตลาดมันจะต้องเป็นระบบอุตสาหกรรมไม่ใช่เกษตรกรรมถ้าเป็นเกษตรกรรมเป็นท่อนๆเมื่อไหร่นี้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็นกรรมมีกรรมณขณะนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากว่าทำไงที่เน็กเทคจะต้องเข้ามาเล่นเกษตรกรรมให้มันพ้นจากเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนี่คือฝากเอาไว้ในวันนี้นะครับ